ดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่65ณเกาะไมเนาเมืองคอนสแตนซ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2558เวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทไมเนาเกาะไมเนาทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่65ในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลการประชุมนี้เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี2494ณเมืองลินเดาริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ในรัฐบาวาเรียทางใต้ของประเทศเยอรมนีมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นเพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติปัจจุบันมุ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากนานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ3ประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลเมืองลินเดาแห่งทะเลสาบคอนสแตนซ์จัดการประชุมนี้ทุกปีประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีและสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นทุก2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ปีนี้เป็นครั้งที่65มีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเข้าร่วมการประชุม67คนสูงสุดตั้งแต่มีการประชุมมาและมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยประมาณ650คนจาก90ประเทศเข้าร่วมงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมการเสวนาได้แก่นางลูเชียพริโตโกดิโนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก Center of Integrative Genomics University of Lausanne สมาพันธรัฐสวิสนายฮาโร W. โครโตภาควิชาเคมีและชีวเคมี Florida State University สหรัฐอเมริกานายไกรลาศศาสตราธีผู้รับรางวัลโนเบลประจำปี2557จากสาธารณรัฐอินเดียและนายเกออกชุตเตอร์ปลัดกระทรวงการศึกษาและวิจัยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหัวข้อการเสวนาเป็นเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระทางความคิดแสดงความสามารถอย่างเต็มที่นอกจากผู้ปกครองแล้วครูก็มีส่วนสำคัญช่วยผลักดันกระตุ้นให้เด็กเกิดสนใจอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนอกจากนี้ในวงเสวนายังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละประเทศด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพบว่ามีการประชุมนี้ส่งริเริ่มติดต่อให้นิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่มาประชุมกันและช่วยแนะนำนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เรื่องการค้นคว้าวิจัยจึงมีพระราชดำริให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นผู้ประสานงานประกาศแจ้งรับสมัครและคัดเลือกนิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอพระราชวินิจฉัยในปีนี้มีผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม6คนหลังการเสวนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปสนามหญ้าหน้าปราสาทไมเนาเพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวันซึ่งรัฐวีดเทมแบกจัดถวายแบบปิกนิกพร้อมกับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนั้นพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยที่ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่65เฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารเรื่องต่างที่สำคัญคือทรงตักเตือนให้ทุกคนใช้โอกาสและเวลาที่มีอยู่ในช่วงสั้นๆ นี้ทำความรู้จักผูกมิตรสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกำลังของบ้านเมืองสืบไป
เวลา 14:45 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมริวาไปยังนครซูริกสมาพันธรสวิสระยะทางประมาณ80กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเวลา 18:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนครซูริกสมาพันธรสวิสนายเฉลิมพลทันจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและภริยานายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาและภริยาและนางสาววิบูลลักษณ์ร่วมรักเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกณนครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินสวิสแอร์เที่ยวบินที่ LX978 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรสวิสไปยังกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีถึงยังท่าอากาศยานเทเกลกรุงเบอร์ลินนางอรพินลีลิตธรรมอัครราชทูตที่ปรึกษาพันเอกนฤนาถนิยมไทยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จการที่ทรงพยายามขวนขวายติดต่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยได้เข้าประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์ไทยเป็นอันมากเป็นช่องทางที่วงวิชาการไทยจะได้ประโยชน์พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ทันนานาชาติเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมั่นคงเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและชนหมู่มากควรที่นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการไทยจะได้ใส่ใจพัฒนาเพื่อจะได้กระจายความรู้ไปยังส่วนต่างๆของสังคมทำให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางเพื่อความเจริญของบ้านเมืองโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา 6:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG921 เสด็จพระราชดำเนินจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจอัยการผู้แทนสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้จากนั้นเวลา 11:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายรอฟเพเทอร์กอตฟรีดชุนเชอร์เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเพโทรเนลล่ามาเรียแคทรีนาชุนเชอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นเวลา 14:50 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่33ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่11จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมมีความสำคัญตอนหนึ่งว่ามูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าและมีกิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปรวมถึงเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไร้ทุนทรัพย์และโรคอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่หัวใจอีกทั้งมีโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีมาตรฐานให้เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมต่างๆอาทิการรับรองงบการเงินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการพิจารณาแผนงานประจำปี2558ม
ูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525โดยสมาคมสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหมู่แพทย์เป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหัวใจที่นำไปสู่ประชาชนตลอดจนจัดการประชุมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่แพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหัวใจรวมถึงการมอบทุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจโรคหัวใจการป้องกันและการรักษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี2558วันนี้เวลา 15:49 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี2558ณหอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาอำเภอป่าท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้เพื่อให้แม่ชีจากสำนักต่างๆทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติรวมทั้งโครงการที่เกี่ยวกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งเสริมศีลธรรมจรรยาอันดีให้แม่ชีไทยมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการศึกษาฝึกอาชีพเสริมให้แก่เด็กและสตรีโอกาสนี้ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคีซึ่งสมาชิกแม่ชีไทยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์งานฝีมือของคณะแม่ชีและนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆตามความถนัดที่เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งนอกจากทำไว้ใช้ภายในครัวเรือนแล้วยังสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอาทิเสื้อยืดมัดย้อมตะกร้าสารจากเส้นพลาสติกแชมพูสมุนไพรกระเป๋าถักจากไหมญี่ปุ่นเป็นต้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณประธานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เวลา 14:28 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดจำนันตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในการประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน20ทุนประทานอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนสายทานวิทยาโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอลโรงเรียนบ้านสวนกล้วยโรงเรียนหนองหินโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนและโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญตลอดจนประทานถุงยางชีพแก่ราษฎรจำนวน30ชุดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณที่โปรดให้โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ออกหน่วยไปบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่โดยโรคที่พบมากคือโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโรคระบบผิวหนังโรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์3คนและโรงพยาบาลศรีสะเกษ1คนพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวน8คนอาทิผู้ป่วยมีภาวะพิการทางสมองแต่กำเนิดพัฒนาการช้าปัจจุบันมีปัญหากลืนไม่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองผู้ป่วยเป็นฝีในกระดูกเรื้อรังและผู้ป่วยมีภาวะไตวายจากนั้นทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาหลวงพ่อโตโคตมะและทรงเยี่ยมราษฎรตำบลสวนกล้วยที่มาเฝ้ารับเสด็จซึ่งมี12หมู่บ้านประชากรกว่า 7,000 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่เป็นอาชีพหลักและทอเสื่อจากต้นกกต้นเตยเป็นอาชีพเสริมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันมีรินทิรานาทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ